ของการแข่งขันกีฬามวยปั้มและมวยปั้มชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในวันที่4ประเภทแกโก้โรมันรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมพงศิษย์ดีมากจากชมรมกีฬาจังหวัดชัยภูมิดีกรีทีมชาติฝ่ายแดงนะครับชนะการพัฒสนดาวรุ่งจากสถาบันการพละศึกษาสุพรรณบุรีขาดลอย5-0คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนประเภทฟรีสไตล์หญิงนะครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีน้ำหนัก42กิโลกรัมเด็กหญิงวรรณภาบัวคำภูเยาวชนทีมชาติจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษในชุดแดงชนะเด็กหญิงจันทนิพาตาพินจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ไปตามคาด10-0คะแนนคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองให้เจ้าภาพศรีสะเกษ